ถ้าพูดถึงเมืองอย่างพัทยาคุณคิดว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยจะคิดถึงอะไร 4. ทะเลที่สวยงามแซนหาดทรายที่ขาวสะอาดซันเมืองแห่งแสงแดดที่นักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาต่างใฝ่ฝันและสุดท้ายครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของเซ็กมาพัทยาแล้วคุณไม่เจอมันเป็นเหมือนสังคมดัดจริตอย่างหนึ่งที่พยายามที่จะหลอกตัวเองบอกให้เรารักษาศีล5แต่ตัวเองก็ยังมาเที่ยวพัทยานั้นมีพนักงานบริการทั้งชายและหญิงกว่า 15,000 คนเลยครับโดยที่พวกเขาสร้างรายได้แล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศถึงปีละมากกว่า 1,000 ล้านบาทขณะที่คุณภาพชีวิตของพวกเขากลับเหมือนเดินอยู่ในโลกคู่ขนานของการเติบโตของเมืองพัทยามาที่พัทยาเนี่ยมาเมื่อตอน5ปีที่แล้วอะค่ะธุรกิจล้มณวันหนึ่งรายจ่ายก็มีรายรับแล้วก็ไม่ได้เยอะมันก็จะมีโลกโซเชียลอยู่เราก็ยังนั่งแชทนั่งคุยกับเพื่อนคุยกับคนโน้นคนนี้แต่เราคิดเอ๊ะทำไมเราไม่เปลี่ยนจากแบบว่าจากคุยธรรมดามาหาเงินได้ไหมพอด้วยความที่เรามาจากครอบครัวยากจนเราก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าเห็นว่ามีรายได้ดีแล้วก็สามารถที่จะส่งเสียเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้พอมาถึงพัทยาก็ได้มาทำงานที่บาร์แห่งหนึ่งลักษณะของงานก็คือไปดื่มไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีอะไรกันมือที่เพื่อนพนักงานบริการหรือว่าสวิงรับข้อมูลมาจากพนักงานบริการที่อยู่ในเมืองพัทยาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานบริการเหล่านั้นปัญหาสวัสดิภาพในการทำงานและความปลอดภัยเป็นปัญหาอันดับต้นๆของพวกเขาครับครั้งหนึ่งหนูเดินอยู่ที่ชายหาดจะเดินไปหาเพื่อนที่ซอยหนึ่งในพัทยาที่แห่งหนึ่งในพัทยาพอหนูกำลังเดินมามีเจ้าหน้าที่ร้านมาบอกมาให้หนูขึ้นรถเพราะว่าเขาบอกว่าหนูอะไปขโมยของลูกค้าอยู่ที่สถานีตำรวจตั้งแต่3ทุ่มจนถึงตีสี่ปัญหาหลักๆที่น้องๆเจอเนื่องจากน้องทำงานพนักงานบริการทำงานเจอไปกับลูกค้าเนาะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องกับลูกค้าลูกค้าเนี่ยคือปัญหาเรื่องค่าตัวเบี้ยวค่าตัวเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วก็บางทีอะครับเจอแม้กระทั่งลูกค้าเป็นแบบประเภทเซ็กจัดอย่างเงี้ยครับก็คือทำร้ายร่างกายน้องไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้อย่างเงี้ยครับที่เท่าที่เจออันนี้ในแง่ของลูกค้าแง่ที่สองก็คือเรื่องของหน่วยงานในพื้นที่ที่ยังไม่ได้ดูแลพวกเขาเพราะว่าอาชีพนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นอาชีพที่ยังไม่ได้ถูกกฎหมายแน่นอนว่าเจ้าที่ภาครัฐต้องทำตามหน้าที่ของท่านนะครับอันนี้ก็ทราบกันดีแต่ว่าก็จะเจอเรื่องของเรื่องสีเทาๆกันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับถูกทำร้ายจากชาวต่างชาติหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการอาจจะแบบถูกหลอกโดยการไม่ได้จ่ายเงินแต่เรามีที่พึ่งทางเดียวก็คือต้องไปแจ้งความนะคะเขาก็รับแจ้งความไว้อะค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรมากมายเราก็ต้องได้อย่างเดียวก็คือต้องมาปลอบใจตัวเองอะค่ะว่าเราทำอาชีพแบบนี้เราก็ต้องช่วยตัวเองมากกว่าอย่างที่ทราบครับพนักงานบริการในเมืองพัทยามีอยู่ถึงกว่า 15,000 คนส่วนใหญ่จะเป็นประชากรแฝงของเมืองซึ่งท้องถิ่นเองก็ยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ทำให้การสนับสนุนจากท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากที่จะเข้าถึงได้กับทุกคนครับเราบอกเสมอนะครับว่าเมืองพัทยาเนี่ยไม่ใช่เป็นเมืองของคนพัทยาอย่างเดียวเราเป็นเมืองของทุกคนเพราะว่าพัทยาเนี่ยประกอบด้วยคนที่มีทะเบียนบ้านไม่มีทะเบียนบ้านเป็นประชากรแฝงเมืองเราเนี่ยนะครับก็ยอมรับในเรื่องของการเป็นเมืองที่หลากหลายในเรื่องของวัฒนธรรมและเพศก็เราก็ต้องยอมรับว่าเราเติบโตมาเนี่ยจากหลากหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการในเรื่องของการบริการเรื่องของสาวประเภท2เรื่องโชว์คาบาเล่เรื่องบาเบียเนี่ยอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ในช่วงต้นของการที่เมืองพัทยาเป็นที่รู้จักในช่วงแรกๆนะครับแต่หลังจากนั้นเราก็เรียกว่าเราก็ได้ diversify ก็หมายความว่าเราเพิ่มเติมนะครับแหล่งท่องเที่ยวครอบครัวให้เกิดขึ้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมืองพัทยาตอนนี้ก็ไม่ได้อยากแสดงให้เห็นว่าเป็นภาพลักษณ์ของเมืองที่เป็นเรื่องของการบริการในประเภทแบบนั้นอย่างเดียวนะครับความจริงเราทำงานด้วยกันเป็นอย่างดีนะคะเราเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันนะคะพวกเราสวิงหรือว่าแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างพัทยาก็เมืองพัทยานะคะหรือทางกรุงเทพก็กทมเราเป็นภาคีทำงานด้วยกันด้วยดีแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันอย่างเปิดใจในประเด็นเรื่องการมีอยู่ของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ในพื้นที่แล้วเราควรจะต้องมูฟออนอย่างไรที่มองในเรื่องสิทธิเรายังไม่เคย
คุยเรื่องนี้กันแต่เราก็ทำงานโดยรวมเราทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันอยู่นะเราอยากเห็นการคุยเรื่องนี้แบบเปิดใจยอมรับความเป็นจริงในการมีอยู่และยอมรับว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์หรือพนักงานบริการเนี่ยเป็นคนหลักในการทำรายได้ให้กับพื้นที่นะฮะงั้นเมื่อเขาเป็นคนทำรายได้หารายได้ให้กับพื้นที่เราควรจะต้องมีมุมหรือมีประเด็นในการที่จะดูแลเขาในด้านต่างๆนะให้มันชัดเจนแล้วมันเป็นรูปธรรมเราไม่อยากเห็นเพียงแค่การโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวเขาก็จะได้ประโยชน์เองจากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราอยากเห็นการพูดถึงรัฐสวัสดิการกับคนที่เป็นคนหารายได้หลักให้กับเมืองพัทยาหรือพื้นที่นะอย่างชัดเจนแล้วเป็นรูปธรรมทุกคนควรจะเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับพนักงานบริการใหม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าคือถึงเราจะทำงานบริการก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีแต่อันนี้ก็คือมันเป็นอาชีพหนึ่งที่เราสามารถที่จะหาเลี้ยงตัวเองแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวได้การศึกษาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่พนักงานบริการเหล่านี้ให้ความสำคัญเพราะพวกเขาส่วนใหญ่มองว่าอาชีพนี้อยู่ได้ไม่ยั่งยืนครับเราก็ต้องการยกระดับชีวิตของพวกเขาเนี่ยให้ดีขึ้นวุฒิการศึกษาตอนแรกนะคะคือจบป.6เลยค่ะความรู้สึกของเราคือเราคิดไว้เสมอแล้วว่างานพวกนี้คือมันไม่ยั่งยืนสำหรับเราแต่ก็คือเราก็เริ่มที่จะมาเรียนมัธยมตอนต้นจนตอนนี้ก็คืออยู่ที่มัธยมตอนปลายแล้วค่ะจากที่เคยสอบถามน้องๆที่มาเรียนกศน.นะครับว่าทำไมเขาถึงมาเรียนกศน.ทั้งที่น้องเลือกอาชีพพนักงานบริการแล้วหลายคนก็บอกว่าพี่อาชีพพนักงานบริการไม่ได้มั่นคงนะมันไม่ได้ทำพอหนูแก่ตัวไปเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้เอาหนูนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามาเลือกเรียนกศน.เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็ยังอยากจะทำงานอื่นอยู่นะครับอยากทำงานอื่นอยากหาทิศทางใหม่ๆอยากหาอาชีพใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอท้องถิ่นพยายามหาทางในการช่วยเหลือประชาชนในเมืองและเหล่าพนักงานบริการเหล่านี้ก็จริงครับแต่ไม่สามารถบริการได้อย่างทั่วถึงเพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยมีประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ราว 240,000 คนขณะเดียวกับที่ประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยและเข้ามาทำงานในเมืองพัทยามีมากกว่า 600,000 คนทำให้ทรัพยากรไม่เพียงพอสำหรับทุกคนครับในส่วนของสวัสดิการสังคมของเราเนี่ยก็จะมีการอบรมเรื่องนวดแผนไทยนวดฝ่าเท้าอยู่แล้วนะครับก็เราก็จะมีอบรมตรงนี้เพื่อจะเป็นอาชีพเสริมให้เขาในอนาคตเมื่อเขาออกจากธุรกิจบริการนี้เป็นต้นหรือ2เนี่ยสำนักศึกษาเนี่ยเรามีการอบรมในเรื่องของภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องอบรมไกด์เนี่ยนะครับก็สามารถดำเนินการได้แต่เราก็จะต้องเลือกคนที่อยู่ในทะเบียนบ้านของพัทยาก่อน